มาอยู่ที่อุตภาวเนี่ยเราได้อะไรเราได้อะไร6 13ล้านคนเนี่ยนะครับได้อะไรจากการที่สหรัฐมาตั้งฐานทัพที่อุตภาวนะครับบาเพิ่มขึ้นไหมบาที่พัทยาจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับเมียเช่าจะเมียเช่าจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นเชิงลบทางวัฒนธรรมทั้งสิ้นนะครับตรงเนี้ยมันจะทำให้อะไรเกิดขึ้นกับประเทศเราทั้งๆที่อย่างที่ผมได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่าเกาะกวมก็ดีเกาะมิดเวย์ก็ดีหมู่เกาะมาแชลก็ดีนะครับหมู่เกาะมารีนาก็ดีครับซึ่งเป็นของสหรัฐหมู่เกาะเวกก็ดีนะครับเวกเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของไต้ฝุ่นเลยนะครับนะครับเวกเนี่ยเป็นหมู่เกาะที่เนี่ยครับกลางมาสมุทรเลยครับไต้ฝุ่นมักจะก่อตัวที่นี่ครับมักจะก่อตัวที่เกาะเวกเลยนะครับแล้วก็เคลื่อนตามกระแสลมกับแรงเบี่ยงของโลกเนี่ยนะครับเข้าสู่แผ่นดินนะครับก็คือเนี่ยครับบ้านเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องกลับมาพิจารณากันใหม่ครับคนไทยครับแล้วก็ต้องถามสหรัฐโดยตรงว่าทำไมยูไม่ไปใช้มิดเวย์ไม่ไปใช้หมู่เกาะเวกไม่ใช้เกาะกวมมาใช้อุตภาวทำไมครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันชัดเจนว่ามันเป็นวาระซ่อนเร้นแน่นอนครับตรงเนี้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องฟันธงลงว่าคุณมาทำเนี่ยเพื่อที่จะเอามีดมาจ่อคอจีนนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเป็นลิ้วล้อให้เราเนี่ยตกไปเป็นทาสนโยบายการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐซึ่งตรงเนี้ยผมเองก็ทำงานใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐมานะครับแล้วก็เคยปฏิเสธกระโหมสหรัฐมาแล้วเมื่อสมัยที่ผมยังรับราชการอยู่เนี่ยนะครับว่าไม่อนุญาตเลยนะครับไม่อนุญาตสมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภัยนะครับที่มีพลเอกอัมพรพิสิทธิ์นะครับมงคลอัมพรพิสิทธิ์นะครับพลเอกมงคลครับพี่มงเนี่ยนะครับเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยนะครับแล้วเราก็บอกว่าไม่อนุญาตให้สหรัฐเนี่ยมาตั้งฐานทัพเรือลอยน้ำเลยนะครับฐานทัพลอยน้ำฐานลอยน้ำเราก็ไม่ให้ตั้งอยู่แล้วนะครับผมเองเนี่ยปฏิเสธนะครับผมเองให้ความชี้แจงไปมากมายมหาศาลก็ใกล้เคียงกับที่ให้ไปคราวนี้ว่าถ้าสหรัฐมาตั้งแล้วเนี่ยไปยากนะครับคุณก็ต้องไล่แบบโอ้โหแบบเป็นเรื่องใหญ่เลยนะนะไล่ไปยากเลยนะครับสองถ้าลบกันเนี่ยเราซวยนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องซัดฐานทัพอากาศก่อนเราก็จะกลายเป็นตำบลกระสุนตกแน่นอนเลยครับเขาก็ต้องเล็งมาที่ตรงนี้ก่อนที่อุตภาวแน่นอนเลยครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับถ้าเขาลบกันเราก็ซวยนะครับซวยอย่างไม่ได้อะไรเลยนะครับถามว่าได้ประโยชน์อะไรไหมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยในอดีตเนี่ยเรายังพอได้ที่มีสหรัฐมาช่วยนะครับการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ผ่านนโยบายเราเรียกว่าตรงนั้นเราเป็นยุทธศาสตร์สหพันธรัฐอินโดจีนของโฮจิมินห์นะครับเพราะโฮจิมินห์เนี่ยต้องการประเทศไทยแน่นอนต้องการอีสานแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เขาได้คือแม่น้ำโขงนะครับถ้าแม่น้ำโขงเนี่ยมันสุดยอดของทรัพยากรแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโฮจิมินห์เนี่ยเคยมาอยู่หนองคายอุดรเนี่ยรู้ว่าแม่โขงเนี่ยถ้าได้เมื่อไหร่เนี่ยมันสุดยอดครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของโฮจิมินห์ช่วงนั้นน่ะก็คือยุทธศาสตร์สหพันธรัฐอินโดจีนครับซึ่งมีประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยรวมอยู่ด้วยนะครับต้องการอะไรเขาไม่ต้องการมาปกครองลัทธิคอมมิวนิสต์เขาต้องการที่จะได้พื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่นะครับนะครับตรงนี้คือทรัพยากรแม่โขงเราก็รู้ๆกันอยู่นะฮะมีทั้งพลังงานไฟฟ้าทรัพยากรประมงน้ำจืดนะครับอะไรสารพัดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการเพาะปลูกนะการเพาะปลูกนะครับซึ่งในยุคนั้นถ้าเกิดว่าอเมริกาเข้ามาก็ยังพอเห็นประโยชน์อยู่บ้างถูกต้องครับยังพอช่วยต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ใช่ครับยังพอเห็นว่าว่ายังมาบอกได้ว่าเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็คิดว่าเราเป็นเป้าหมายอยู่แล้วนะครับเราเป็นเป้าหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่สหรัฐเข้ามาเนี่ยมันมีส่วนช่วยที่จะปกป้องนะครับปกป้องเราแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับจีนเราเป็นเลยว่าเราเป็นมหามิตรกับจีนนะครับจีนเอื้อมหน่วยนะครับหลายๆอย่างให้กับไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่จะสูญเสียเนี่ยมันมากกว่าได้นับเป็นร้อย
พันแสนเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการคิดผิดพลาดเพราะฉะนั้นอยากจะให้นักการเมืองนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามนักการเมืองเนี่ยนะครับจะต้องมาต้องถามสหรัฐครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศต้องถามสหรัฐว่าทำไมคุณไม่ไปใช้เกาะกวมทำไมคุณไม่ไปใช้มิดเวย์ทำไมคุณไม่ไปใช้เกาะเวกทำไมคุณไม่ไปใช้หมู่เกาะมาแชลนะครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของท่านไม่ต้องขออนุญาตใครนะครับไม่ต้องขออนุญาตใครหมู่เกาะเวกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่สหรัฐทดลองนิวเคลียร์นะครับทดลองนิวเคลียร์ทั้งใต้น้ำทั้งผิวน้ำอะไรนะทดลองแถวๆหมู่เกาะเวกนี่แหละครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ เราก็ต้องมองภาพว่าการที่นะครับสหรัฐเนี่ยพยายามที่กดดันเนี่ยนะครับแล้วเขาให้อะไรกับประเทศไทยเขาไม่ได้ให้อะไรประเทศไทยหรอกเขาให้กับทักษิณครับทักษิณต้องการหนึ่งนะครับทักษิณต้องการสิ่งที่เขาต้องการคือว่าให้สหรัฐเนี่ยซัพพอร์ตเขาว่าเขาเนี่ยเป็นซุปเปอร์ประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์ครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันจะเกี่ยวพันกับมันเกี่ยวพันกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักวิชาการที่เป็นอนาธิปไตยเนี่ยนะครับที่เป็นอนาธิปไตยนิยมเนี่ยเดินทางไปสหรัฐแล้วก็พูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านกฎหมายฉบับนี้ครับครับนะครับแต่เนี้ยสหรัฐเนี่ยมันเป็นการต่อรองแล้วอำนาจทางการเมืองเพราะว่าอนาธิปไตยนะครับอนาธิปไตยเป็นปีกหนึ่งในส่วนของกองกำลังหรือแก้วสามประการนะครับ คือก็ต้องย้ำเตือนกันนะฮะว่าแก้วสามประการของทักษิณนี่มีอะไรนะครับหนึ่งคือพรรคการเมืองซึ่งตรงนี้พรรคการเมืองเนี่ยได้อำนาจรัฐอยู่แล้ว2คือมวลชนที่ซื้อสามารถซื้อได้ด้วยเงินง่ายนิดเดียวนะครับคือพูดง่ายว่ามวลชนที่อยู่ยังเห็นแก่มิสินจ้าครับครับอยู่กับทักษิณเนี่ยนะครับผมว่ามันประมาณ 95% นะครับที่เป็นผู้ที่ขายตัวได้ครับนะครับอีก 5% เท่านั้นเองที่อาจจะมีอุดมการณ์ 5% นี่คืออุดมการณ์อนาธิปไตยนะครับก็คือ เขาเรียกตัวเขาเองว่าประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบนะครับแต่จริงๆแล้วคือลัทธิอนาธิปไตยนะครับอีกพวกหนึ่งคือพวกไอ้โม่งเลยนะครับที่กำลังที่อ้างว่าไม่ปรากฏฝ่ายจริงๆแล้วมีฝ่ายมีฝ่ายไอ้พวกเนี้ยไอ้โม่งดำเนี่ยนะครับที่เป็นประเด็นปัญหาของทาริสอยู่ทุกวันนี้ไอ้โม่งดำไม่มีเนี่ยนะครับแต่ในเว็บก็มีกันปลิวว่อนไปหมดนะครับแล้วก็เห็นชัดๆว่ามีไอ้โม่งอยู่ในกลุ่มก็ถือปืนอาก้าชัดเจนนะครับตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แก้วสามประการเนี่ยเป็นเรื่องที่แล้วก็ผันมานะครับตรงนี้เนี่ยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยเขาผันมาที่มีฐานทัพก็คือหมู่บ้านแดงนะครับหมู่บ้านแดงก็คือฐานทัพนะครับฐานทัพเลยนะครับฐานทัพที่จะฝังตัวอยู่กับหมู่บ้านนะครับที่พร้อมที่จะทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองถ้าโอกาสอำนวยนะครับถ้าโอกาสอำนวยเลยนะครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทักษิณต้องการก็คือว่า1ให้สหรัฐเนี่ยสนับสนุนว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีถูกการเมืองรังแกถูกกฎหมายรังแกนะครับแต่นักกฎหมายสหรัฐเองเนี่ยที่เขาได้อ่านคำแปลเนี่ยนะครับเขาพูดไม่ออกหรอกนะครับทั้งตั้งแต่เรื่องยุคพักเลยนะครับที่มีการอ่านแบบโอ้โหแบบยุคพักไทยรักไทยเนี่ยอ่านกันแบบนะครับมหาศาลเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับการไปซื้อพักเล็กพักน้อยนะครับมีการจับได้ว่ามีคนเลยจับได้ว่าเอาเงินไปซื้อเลยนะครับซื้อตั้งใจจะซื้อ5ล้านแต่ในหน้าโบรกเกอร์ไปจ่ายแค่3ล้านอีก2ล้านมุบมิบก็เลยความแตกก็เลยเป็นคดีความครับถามว่าตรงเนี้ยมันผิดกฎหมายไหมนะครับผิดกฎหมายชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็อยู่ในส่วนนั้นด้วยถูกไหมครับครับพรรคไทยรักไทยปี48เนี่ยได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์นะครับก็ถามว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เลวร้ายแล้วนะสองก็คือการโกงที่ดินที่รัชดาพิเศษเนี่ยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนักกฎหมายสหรัฐที่อ่านคำแปลเนี่ยนะครับ
ก็หัวล้อกิ๊กๆเลยว่าเออมันจริงของเขานะนะครับยกเว้นแต่นักกฎหมายที่เป็นล็อบบี้สต์หรือนักกฎหมายที่อยู่ในขบวนรับเงินของบริษัทล็อบบี้สต์แล้วก็พยายามเบี่ยงเบนว่าถูกกลั่นแกล้งนะครับอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ทักษิณกำลังแลกก็คือว่าต้องการพลังอำนาจทางการเมืองของสหรัฐเนี่ยนะครับมาสร้างภาพพจน์ของตัวเองแล้วก็มากดดันนะครับมากดดันนะครับสังคมไทยครับกดดันเขาเรียกว่ากดดันสถาบันชาติไทยเลยนะครับกบฏโทษมากดดันนะระบบสถาบันชาติเลยนะครับซึ่งมีประชาชนรวมอยู่ด้วยซึ่งนี้แสดงว่าสหรัฐเองเนี่ยพยายามเลี่ยงที่จะไม่รับรู้เรื่องการเลี่ยงภาษีของอดีตผู้นำประเทศไทยไม่อยากรับรู้ถึงการคอร์รัปชันซึ่งอดีตผู้นำที่กำลังหนีไม่มีแผ่นดินอยู่เนี่ยปรากฏอยู่เป็นข้อเท็จจริงไปทั่วโลกอเมริกาเองโดยท่าแท้วันนี้คือเพื่อผลประโยชน์ตัวเองตัวชัดเจนละเลยไม่ยอมดูคือและขณะเดียวกันก็ไปสนับสนุนในการที่จะไปทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับโดยนัยยะเชิงลึกเป็นแบบนั้นครับโดยนัยยะเชิงเป็นแน่นอนเลยครับเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยนะครับก็ไม่คือสหรัฐเองเนี่ยที่หนีออกมาจากยุโรปก็คือหนีสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะหนีสถาบันพระมหากษัตริย์เลยนะครับอันนี้เป็นชัดเจนมากนะครับแต่นี้ไอ้เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะครับสหรัฐเองเนี่ยเคยเลยนะครับเคยเอาโทษอดีตรองประธานาธิบดีชื่อแอคนิวครับแอคนิวเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีในยุคประมาณปี70อะไรเนี่ยนะครับแอคนิวเนี่ยหนีภาษีครับหลีกเลี่ยงภาษีครับมันเงินไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเงินเป็นแสนแสนเหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่เอาเรื่องครับรัฐสภาเอาเรื่องแอคนิวนะครับเอาเรื่องแอคนิวเนี่ยขนาดแอคนิวเนี่ยสังคมเขาเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่เมื่อคนที่เป็นนักการเมืองแล้วก็ที่ตั้งใจจะเป็นนักการเมืองเป็นผู้เสียสละนะครับเป็นตัวแทนที่จะไปบริหารประเทศในคนสหรัฐนะครับผมจำไม่ได้ว่ารัฐอะไรเนี่ยนะครับประชาชนรัฐนั้นเนี่ยไม่อนุญาตให้แอคนิวเข้ารัฐนั้นเลยนะครับถือว่าทรยศต่อรัฐนั้นนะครับแอคนิวต้องชดใช้นะครับต้องชดใช้เงินเป็นจำนวนหลายๆแสนเหรียญ นะครับคือตรงนี้เนี่ยผมว่าสหรัฐเนี่ยเป็นบุคคลที่คือตัวนักการเมืองสหรัฐที่อย่างตอนนี้นะครับอย่างแรมนี่เนี่ยนะครับก็เห็นชัดเจนว่าได้ประกาศสักดาออกมาว่าจะปิดล้อมจีนนะครับเขามองเห็นผลประโยชน์ของเขาทางการเมืองในระดับสูงของเขามากกว่าผลประโยชน์ที่ประชาชนเนี่ยเขาจะได้รับคือประชาชนเองเนี่ยนะครับก็มองไม่ออกว่าณตอนนี้เนี่ยพยายามสร้างให้มองว่าจีนเนี่ยเป็นตัวร้ายนะครับเป็นตัวมารซาตานใหญ่ที่เข้ามาครอบงำตลาดนะครับของสหรัฐนะครับแต่เนี้ยถามว่าก็ลองดิลองจีนเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับถามว่าใครจะเป็นผู้ที่จะสนองตอบตลาดจีนตลาดสหรัฐเท่าดีได้กว่าจีนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเขาจะคุยกันประเด็นนี้แหละครับว่าในเมื่อมียุทธศาสตร์บางเรื่องในการที่จะเปลี่ยนผู้นำและพยายามจะสร้างภาพให้จีนเป็นผู้ร้ายครับและสหรัฐก็จะเป็นพระเอกครับแต่ในความเป็นจริงภาวะที่มีการดำเนินนโยบายต่างๆเกิดขึ้นสหรัฐเองหลายเรื่องก็มีการพยายามทำลายความภาคภูมิใจในความเป็นไทยครับเพื่อนโยบายของตัวเองใช่ครับงั้นช่วงหน้าถ้าเกิดว่านโยบายเหล่านี้ดำเนินการต่อไปแน่นอนคนไทยก็จำเป็นต้องรู้เท่าทันแล้วก็ต้องหาทางจัดการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเราจะคุยกันต่อช่วงหน้าว่าถ้าอเมริกาทำสำเร็จสร้างจีนให้เป็นผู้ร้ายสำเร็จอะไรจะเกิดขึ้นช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและถ้าเป็นคอลัมนิสต์นะครับกับประเด็นที่การเปลี่ยนผู้นำของสหรัฐอเมริกากับการจะเปลี่ยนผู้นำของจีนซึ่งมียุทธศาสตร์ทางอเมริกาว่าจีนคือผู้ทำลายเศรษฐกิจของอเมริกาและพยายามสร้างจีนให้เป็นผู้ร้ายโดยวิธีการในการวางยุทธศาสตร์ในการปิดล้อมจีนโดยวิธีการนี้จริงๆแล้วถ้าดูจากการเคลื่อนการประกาศนโยบายการวางกำลังและการ
ดำเนินการอย่างเต็มกำลังของอเมริกาคิดว่าจะปิดล้อมจีน